สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนทุกๆประเทศเลยคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่3มกราคม2566นะครับที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ทางร้านมีรถอีแตนเข้ามาเพิ่มอีก2คันนะครับก็เลยเอามานำเสนอให้กับ FC อีแตนทุกๆท่านนะครับให้ได้ชมกันหน่อยเผื่อพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับมี2คันนะครับคันนี้นี่เป็นอีแตน6ล้อเครื่องคูโบต้านะครับเป็นอีแตน6ล้อเครื่องคูโบต้าเครื่องนี่เป็นเครื่อง RT 110นะครับเผื่อดำนะครับเผื่อดำนะครับพี่น้องเผื่อดำไม่ดำนะครับเป็นรถอีแตนเผื่อดำเป็นรถอีแตน6ล้อเกียร์นี่เป็นเกียร์ของ JCM นะครับกระบะครึ่งไม้ครึ่งเหล็กนะครับถ้าเกิดพี่น้องอยากติดดำก็ซื้อดำมาติดได้เลยนะครับราคาขายทางร้านขายสภาพนี้นะครับยังไม่ได้ติดดำนะครับจะขายอยู่ 138,000 บาทนะครับ 138,000 บาทนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะครับเครื่องก็เครื่องนิ่มดีนะครับเครื่องนิ่มดีเรามาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับก็คันนี้นี่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้พี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยผมไม่แน่ใจว่าไฟแนนซ์เขาให้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าน่าจะไม่ถึงราคาที่ผมตั้งขายไว้นะครับเพราะว่ารถอีแตนนี่ไฟแนนซ์เขาให้น้อยอยู่แล้วนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนตรงหมดเลยนะครับพี่น้องตรงหมดเลยมันก็เลยจัดไฟแนนซ์ได้นะครับกระบะนี่น่าจะยาวอยู่เดี๋ยวผมวัดให้นะครับนี่ดึงให้เห็นเลยนะครับพี่น้อง3.10 เมตรนะครับไฟยาว3.10 เมตรนะครับแชสซีนะครับแชสซีนี่แชสซีหน้า7นะครับตัวแรกหน้า4นะครับแล้วก็ซับด้วยนะซับด้วยหน้า2นะครับแชสซีหน้า4ซับด้วยหน้า2นะครับเผื่อดำนะครับนี่น็อตเผื่อดำนะครับเบรกเป็นเบรกน้ำมันนะครับกระบะกว้าง1.65 เมตรนะครับ1.65 เมตรนะครับพื้นไม่มีผุนะครับพี่น้องพื้นไม่มีผุครับ138,000 บาทนะครับเครื่องก็สวยอยู่นะครับเริ่มทะเบียนภาษีเต็มนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามมาเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะให้ผมติดดำให้ก็สอบถามเข้ามาได้เลยถ้าเกิดติดดำจะเพิ่มอยู่ประมาณเพิ่มอีกประมาณ42,000นะครับติดดำก็จะเป็นอยู่ประมาณสักประมาณ1,800,000นะครับประมาณ1,800,000ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดติดดำนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับยางก็เป็นยางบรรทุกอยู่นะครับแต่ว่าดอกยางนี่ก็อยู่ประมาณ 60% นะครับสภาพยาง 60% ก็ใช้งานได้อยู่นะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขับให้พี่น้องดูหน่อยมาทดลองขับดูครับเกียร์เป็นของเกียร์ JCM นะครับพี่น้อง JCM พี่น้องท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ 138,000 บาทนะครับถ้าเกิดติดดำด้วย 180,000 บาทนะครับก็ฝากพี่น้องไว้พิจารณาด้วยนะครับสำหรับอีแตนเครื่องคันนี้นะครับจัดเป็นเงินได้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะจัดได้เท่าไหร่นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนนี่ตรงกันหมดเลยทั้งคันนะครับภาษี66นะครับภาษีไม่ขาดนะครับยาว3.10 เมตรนะครับกว้าง1.65 เมตรนะครับ
รถสวยรถเดิมนะครับเดิมๆเลยนะครับนะครับสำหรับคันนี้นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูคันใหม่ที่เข้ามาวันนี้อีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูคันนี้ครับคันนี้ก็เป็นดีเด่นดำเหมือนกันนะครับที่เข้ามาวันนี้เหมือนกันเป็นเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับภาษีเต็มนะครับคันนี้ภาษีจะหมดเดือนมีนานี้นะครับเครื่องเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นอีซูซู88นะครับเป็นอีซูซู88นะครับดำนะครับพี่น้องดำสภาพสีก็จืดหน่อยนะครับสีก็จืดหน่อยนะครับสีนี่ทำถ้าเกิดทำสีใหม่ก็โอเคอยู่นะครับถ้าเกิดทำสีใหม่นี่นะครับส่วนระบบสีนี่ก็แล้วแต่พี่น้องจะเลือกนะครับพี่น้องจะเลือกสีอะไรแบบไหนนะครับดูด้านหลังหน่อยนะครับราคาขายนะครับขายอยู่ที่ 188,000 บาทนะครับ 188,000 บาทเครื่อง Isuzu 88เกียร์2ลูกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งให้พี่น้องดูนะครับกระบะยาว3เมตร30นะครับกว้างเมตร75นะครับเครื่องเป็นเครื่อง Isuzu 88นะครับเบรกก็เป็นเบรกซาลาเปานะครับจะ4หน้า5ซับด้วยหน้า3นะครับรถใช้งานอยู่นะครับรถใช้งานอยู่สตาร์ทนี่ไม่ต้องเผาหัวนะครับดำนะครับติดดำนะครับด้านหลังของคนขับนี่ทางร้านจะปิดให้นะครับทางร้านจะปิดให้นะครับเพราะตอนนี้คือไม่มีเดี๋ยวทางร้านจะปิดให้เต็มเลยนะครับนี่ครับเกียร์กลางเกียร์2ลูกนะครับเกียร์2ลูกมีเกียร์กลางนะครับจะพามาดูด้านฝั่งนี้หน่อยสภาพยางก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับพื้นไม่มีผุนะครับพื้นไม่มีผุเลยนะครับกึ่งไม้กึ่งเหล็กนะครับพี่น้องกึ่งไม้กึ่งเหล็กเกียร์ก็เกียร์ลูกใหญ่อยู่นะครับเกียร์กลางนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆหน่อยนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งให้ดูครับหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับพี่น้องจะให้ทำสีให้ก็เพิ่มอีกหมื่นกว่าบาทนะครับเพิ่มอีก 15,000 นะครับถ้าเกิดทำสีให้นะครับรถเครื่องดีนะครับเกียร์ดีนะครับเบรกซาลาเปาด้วยนะครับคันใหญ่ด้วยทางร้านก็จะทำฝาครอบเครื่องให้นะครับมีฝาครอบเครื่องให้แล้วก็มีฝาปิดท้ายให้ด้วยนะครับพอทำเสร็จแล้วรูปทรงจะออกมานี่จะสวยนะครับจะสวยแล้วก็จะดูดันนะครับสำหรับรถคันนี้ดูทรงแล้วสวยนะครับ 188,000 บาทนะครับ 188,000 บาทนะครับทำสีด้วยนะครับทำสีด้วยก็จะเพิ่มอีก 15,000 นะครับต้องมีอีก 15,000 นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทางร้านถ้าเกิดทำสีให้ใหม่ทางร้านก็จะติดระบบไฟให้ใหม่นะครับติดระบบไฟให้ใหม่ติดระบบแต่ให้ใหม่นะครับก็ทรงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับลวดลายสีก็อยู่ประมาณนี้ลุงคันนี้นี่
กำลังติดระบบไฟนะครับกำลังติดระบบไฟจะส่งให้กับ FC กาฬสินธุ์นะครับอันนี้นะครับก็ดำเหมือนกันนะครับดำเหมือนกันนะครับทางช่างกำลังเก็บงานสีอยู่นะครับมาดูด้านฝั่งนี้หน่อยนะครับอีแตน4ล้อพาวลอยก็ยังอยู่นะครับพี่น้องอีแตน4ล้อพาวลอยยังอยู่กำลังติดระบบไฟนะครับอีแตนน้ำใหญ่นะครับก็ยังอยู่นะครับขน18ตังค์สบายๆนะครับเป็นอีแตนนะครับเป็นอีแตนยังอยู่นะครับก็ฝากพี่น้องไว้พิจารณาด้วยนะครับสำหรับวันนี้แสนเจริญแท็กเตอร์นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับพี่น้องท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่กดติดตามแล้วอย่าลืมไปกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแสนเจริญแท็กเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ